สวัสดีครับสวัสดีครับนันเอกชื่ออะไรครับชื่อโก้ครับโก้อายุเท่าไหร่ครับ43ครับผมโก้ทำอาชีพอะไรครับเป็นโปรแกรมเมอร์ครับโก้มีอะไรคุยพี่ครับคือว่าผมเห็นนันเอกวิ่งครับผมก็อยากจะสอบถามว่าตอนแรกๆมีอาการแบบเจ็บข้อเท้าเจ็บหัวเข่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับเจ็บทุกส่วนเจ็บสัดสัดวิ่งครั้งแรกเนี่ยนะไม่ทันได้เจ็บเลยหน้ามืดลมจะใส่เอาหอบแดกหูอื้อตาลายวิ่งวิ่งเลยเหมือนจะตายมีทุกอาการและหลังจากนั้นก็เริ่มต้นโดยการปรับความเร็วไม่มีความรู้ไงเฮียวิ่งชุยชุยไปก็แค่ใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งไปคือความเหนื่อยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ทเรทอัตราการเต้นของหัวใจก็ค่อยๆไปความเหนื่อยในทางการแพทย์คืออัตราหัวใจที่เต้นเร็วซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าพี่ออกกำลังกายเนี่ยถ้า120ครั้งต่อนาทีพี่ยังไม่เหนื่อย150ครั้งต่อนาทีพี่ยังไม่เหนื่อย180ครั้งต่อนาทีพี่ไม่เหนื่อยแต่200พี่เหนื่อยเขาเรียกว่าฮาร์ทเรทสมมติว่ามึงวิ่งไปไอ้เหี้ยเร็วกว่านี้กูไม่ไหวแล้วกูช้าลงช้าลงพอเหนื่อยว่าแต่กูทนได้มึงก็เลยดูฮาร์ทเรทแล้วตอนนี้130แปลว่ามึงต้องวิ่งเนี่ยดูฮาร์ทเรทไปเพราะไม่งั้นคนเราวิ่งใหม่ๆไม่รู้ต้องวิ่งความเร็วแค่ไหนก็ใส่ไปเรื่อยเลยมันก็เหนื่อยหอบแดกแล้วก็หวาดกลัวความรู้สึกเหมือนจะตายหลังจากนั้นมึงก็จะเริ่มปวดเท้าก่อนเพราะมึงไม่เคยออกแรงมันจากปวดเท้าก็จะไล่ขึ้นไปที่เอ็นร้อยหวายจากเอ็นร้อยหวายไปหน้าแข้งจากหน้าแข้งไปน่องน่องถึงหัวเข่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยมึงจะไม่ปวดอะไรอีกแล้วเพราะมึงแข็งแกร่งแรกๆเนี่ยนะถุงน้ำแข็งต้องประคบแต่พอวิ่งไปสักพักแล้วอาการปวดนั้นจะค่อยๆหายไปเองนั่นหมายความว่าต้องยืดเหยียดดีด้วยทั้งก่อนและหลังวิ่งทำไมโก้อยากเริ่มเหรอคือว่าผมอ่ะจะมีปัญหาคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบมันชอบเจ็บเข่าเจ็บข้อทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้น้ำหนักเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเวลาผมออกกำลังกายหรือผมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อยเนี่ยผมไม่กลัวนะครับแต่มันจะแบบเจ็บหัวเข่าเจ็บข้อเท้ามันอย่างงี้ก็คือว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะบางคนไม่มีอาการของพวกเกาต์หรือรูมาตอยแต่ว่ามันจะเจ็บจากการมีการกระตุ้นอย่างเกาต์นี่คือกินอาหารอะไรบางอย่างส่วนการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะต้องมีความรู้สึกว่ามึงอาจจะเป็นคนไม่ฟิตเนี่ยมึงสูงเท่าไหร่ประมาณ178ครับน้ำหนักเท่าไหร่70ครับเฮ้ยหุ่นดีนะเนี่ยโก้มึงจะต้องเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมึงเริ่มเดินในหมู่บ้านก่อนด้วยความเร็วที่กิโลนึงเนี่ยมึงเดินให้อย่าเกินเพรส10เดินเร็วอ่ะแล้วดูนาฬิกามันจะเพรสมันจะบอกเองว่ามึงเดินความเร็วเท่าไหร่คือเดินเร็วทำอย่างนี้ไปทุกวันเพื่อให้ร่างกายมึงมันพร้อมวิ่งแล้วมึงค่อยวิ่งถ้ามึงไปใส่เลยเฮียด้วยความไม่แข็งแรงของมันมันก็ปวดปวดมันก็เบื่อเบื่อมันก็ท้อเพราะนั้นนะแนะนำสำหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายเฮ้ยบางทีมันไม่มีคำแนะนำตายตัวสำหรับใครเพราะว่าการวิ่งแม่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆครับไม่มีตัวเลขบอกว่าระยะเวลาแค่ไหนเราถึงจะวิ่งได้แค่ไหนขอแค่เริ่มทำแล้วรออย่างช้าๆให้มันดีขึ้นเหมือนก่อกำแพงทีละนิดทีละหน่อยโอเคไปดูแลตัวเองโชคดีที่มึงเท่าเต็ดครับขอบคุณมากครับนั่นเองครับสวัสดีครับ